ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเปิดตัว Xiaomi Mi A2 แล้วก็ Mi A2 Lite นะครับตอนนี้อยู่ในงานเปิดตัวที่กรุงมาดริดประเทศสเปนครับเดี๋ยวเรามาลองสัมผัสมือถือรุ่นใหม่ของ Xiaomi ในตระกูล Android 1กันครับมี A2 ทำมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.99 นิ้วนะครับความเร็วเป็น Full HD Plus นะฮะแล้วก็มีสเปคเริ่มที่ RAM 4 GB นะครับโดยความจำ 32 ครับมี 4664 แล้วก็สูงสุดที่ 6128 นะครับสเปคตอนนี้อัปเดตเป็น Snapdragon 660นะครับผมดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเทียบกับตอนมี A1 เนี่ยมันก็จะมีความบางกว่านะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นโลหะนะครับตัวฝาหลังนะฮะกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับแล้วเพื่อไปใช้เป็นกล้องเซ็นเซอร์ของ Sony ที่มีความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการรวมพิกเซลนะครับทำให้สามารถถ่ายภาพในที่แสงเราได้ดีขึ้นนะครับที่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นกล้องคู่12ล้านบวกกับ20ล้านนะครับผมซึ่งจุดเด่นของมันก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ปกติสำหรับถ่ายกลางวัน12ล้านนะครับ F1.7 ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นกล้องสำหรับถ่ายกลางคืนนะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการรวมพิกเซล10พิกเซลเป็น1สามารถทำให้ถ่ายภาพในแสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับเพราะมันเป็นการรวม10พิกเซลเป็น1นั่นเองนะครับดีไซน์ตัวเครื่องนี่ก็จะเห็นว่ามีความบางเบากว่ารุ่นตอน A1 นะครับเพราะว่าอันนี้นี่เหมือนกับว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับด้านล่างนี่มีช่องลำโพงไมโครโฟนแล้วก็พอร์ตตรงนี้นี่เป็น USB Type C นะฮะทางขวานี่ก็เป็นปุ่ม power นะครับผมแล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับสังเกตว่าพอดูรอบด้านด้านบนด้านล่างหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีช่องหูฟัง 3.5 หลงเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาใช้เป็นหูฟังบลูทูธหรือไม่ก็เป็นหูฟัง USB Type C ต่างหากนะครับส่วนด้านบนเนี่ยที่ยังมีอยู่ก็คือเรื่องของตัวนี้ครับ IR Blaster ครับ Infrared นะครับเผื่อใครใช้เป็นรีโมทอยู่ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็น Android 1นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตา UI ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่สำหรับใครที่ใช้ MIUI มาตลอดนะครับแต่ใครที่ชอบ Android 1อยู่แล้วหรือเป็นแฟนของตัวฝั่ง Pixel นะครับที่เป็นเกี่ยว Android นะครับหรือว่า Google Nexus พวกนี้นะครับก็น่าจะพอใจกับตัว Mi A2 ตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น Mi A2 Lite นะครับอันนี้หน้าจอก็จะประมาณแบบ 5.84 นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นะครับแต่ว่าตัวสเปคข้างในเนี่ยแน่นอนว่าต่างกันเยอะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาตัว Snapdragon 625นะครับที่เคยใช้ใน Mi A1 เนี่ยมาจับ Repackaging ใหม่นะครับแต่ว่าก็ได้ความสามารถเพิ่มเติมเช่นเรื่องของตัวกล้องคู่นะครับแล้วก็มีตัว AI Dual Camera ด้วยส่วนเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของตัว Mi A2 Lite ก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับก็ทาง Xiaomi เองก็มีการเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ความจุมากขึ้นเป็น 4,000 มิลลิแอมป์นะผมแล้วก็มีการใส่ตัวฉลนควันความร้อนเข้าไปในแบตเตอรี่อีกชิ้นนึงนะครับทำให้เวลาใช้งานทั่วไปของตัว Mi A2 Lite เนี่ยความร้อนนี่จะต่ำกว่าปกติประมาณ2องศาเซลเซียสเลยนะครับนี่ไว้กล้องนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยกล้องความละเอียดก็จะน้อยกว่าตัว Mi A2 ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีกล้องหน้า5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังก็จะเป็น12ล้านบวกกับ5ล้านพิกเซลนะครับในโหมดโปรของตัว Mi A2 Lite เนี่ยก็จะโดนจำกัดฟีเจอร์พอสมควรครับเพราะว่าจะปรับได้แค่ ISO แล้วก็ไวบาลานซ์เท่านั้นเองครับต่างกับตัว Mi A2 ที่ปรับได้แทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ปรับชัตเตอร์สปีดถึง12วินาทีด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเซ็นเซอร์การใช้งานว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่สภาพแสงน้อยหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวอื่นก็ได้นะครับนั่นคือทั้งหมดของงานเปิดตัว Mi A2 แล้วก็ Mi A2 Lite ในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องเดินออกจากงานแล้วเพราะว่าโซนของ Experience Zone นี้น่าจะปิดลงแล้วนะครับจากที่ลองจับมาทั้ง2ตัวก็มีจุดขายจุดเด่นต่างกันนะครับตัว Mi A2 แน่นอนว่าก็จะเป็นมือถือ Android 1ที่สเปคค่อนข้างจะดีงามเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการสเปคแรงๆนะครับในตระกูลของตัว Android 1ส่วนตัว Mi A2 Lite เนี่ยก็น่าจะได้ในเรื่องของbudget phone ราคาประหยัดนะครับเพราะว่าตัวสเปคเองเนี่ยก็ใช้เป็น Snapdragon 625นะครับแต่ว่าก็เน้นเรื่องของตัวแบตเตอรี่2วันครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานมากกว่าเป็นจุดขายหลักๆครับโดยคาดว่าราคาของ2ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวเราอีกทีนึงว่าจะตั้งราคาให้เท่าไหร่ครับ